ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายส่วนใครนั่งท่านี้ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรก็ให้นั่งในท่าที่สบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็ให้มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆส่วนท่านที่ตึงนะเกร็งเพราะตั้งใจมากต้องแก้ไขนะลุงนะแต่อย่าท้ออย่าไปนั่งนับวันเวลาว่าเราเหลือเวลาอีกคงไม่นานมั้งเพราะเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเลยไปเร่งใหญ่ทั้งที่ได้ยินได้ฟังคำแนะนำของหลวงพ่อมาต่อเนื่องทุกคืนบางทีมันก็อดไม่ได้ที่จะไปตั้งใจมากเกินไปต้องอดให้ได้นะลูกนะอดใจให้ได้แล้วก็อย่าไปฝืนทำโดยวิธีที่มันไม่ถูกต้องมันจะทำให้เราตึงแล้วก็อย่าท้อใจอย่าท้อใจเลยความท้อนะเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญยิ่งกว่าความสูงของภูเขาหิมาลัยหรือเขาซีเนรุซะอีกขวางหนทางการเข้าถึงธรรมเปลี่ยนจากท้อมาทำเรื่อยไปทำด้วยความเบิกบานด้วยใจที่สบายสบายให้เชื่อหลวงพ่อเถิดว่าแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมมีสิทธิ์จริงๆนะลูกนะขอให้เราสบายสบายเริ่มณจุดที่สบายตรงไหนก่อนก็ได้พอเราเข้าใจเรื่องหลักวิชาแล้วก็จะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายเมื่อใจนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็ค่อยน้อมมาตั้งไว้ที่ฐานที่เจ็ดหรือบางทีมันก็ลงมาเองเลยเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นตรงนี้นะจ๊ะคนฟุ้งเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะเดี๋ยวก็หายฟุ้งแต่ตึงเนี่ยเพราะความอยากหลวงพ่อเป็นห่วงที่จะไปฝืนดันทุลังทำโดยวิธีผิดๆต้องแก้ไขนะลูกนะอย่าไปฝืนทำและดันทุลังทำในสิ่งที่มันไม่ใช่หลักวิชาค่อยๆปรับไปใจเย็นนี่สำคัญนะใจเย็นเย็นค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปค่อยสั่งสมความละเอียดมันไม่มีทางลัดอื่นใดหรอกค่อยๆปรับไป
ปรับไปเรื่อยๆให้นิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมซะก่อนจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเออตัวเริ่มจะโล่งโปร่งละเริ่มไม่อึดอัดไม่ทึบไม่เกร็งรู้สึกว่าเออมันเริ่มสบายแต่มันก็ไม่เห็นอะไรละมันยังมืดอยู่ยังไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นแม้ฟ้าสางๆก็ยังไม่เกิดก็ช่างมันให้นิ่งๆ นะลูกนะนิ่งๆไว้นุ่มๆสบายสบายรักษาตรงนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่กำหนดวันเวลาวันคืนมันจะล่วงไปแค่ไหนก็ช่างมันอย่าไปกังวลกับมันเรากำหนดใจให้นิ่งอย่าไปกำหนดเวลามันผิดสูตรนะจ๊ะให้นิ่งๆให้สบายๆเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวได้จริงๆให้ใจมันค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งสักวันหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าเออวันนี้เวลาหมดไปเร็วเหลือเกินเราอยากนั่งต่อไม่อยากลืมตาเลยไม่อยากขยับตัวเลยเออนั่นแสดงว่าเรานั่งถูกต้องแล้วถูกหลักวิชาแล้วจำวิธีการให้ดีว่าเริ่มต้นเราทำอย่างไรแล้วมันนิ่งอย่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งใจก็จะถึงศูนย์กลางกายเองและยิ่งเราขยันทำการบ้านมันจะมืดตื้อมืดมิดจะทึบอย่างไรก็มีสิทธิ์เข้าถึงแน่นอนฟุ้งนี่ไม่ยากอะไรมันแก้ง่ายก็แค่ลืมตามึงหลีตาดูมึงดูดวงดูองค์พระเราจะหลับตาลืมตาสักกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่ากันไม่มีใครว่าไม่ผิดหลักวิชาแล้วก็อย่าไปฮึดฮัดไอ้นั่งสบายอย่าไปหงุดหงิดรำคาญความฟุ้งที่เราไม่ต้องการอย่าไปรำคาญนะลูกนะยิ่งรำคาญจิตจะยิ่งหยาบไอ้ความรำคาญก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งเราไม่รำคาญความรำคาญก็หมดไปความเบาสบายก็จะเข้ามาแทนที่จากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะมาไม่ฟุ้งมันก็จะนิ่งเองถ้าฟุ้งหรือเครียดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยแนะว่าให้หลับซะดีกว่าถ้ามันจะตึงมันเครียดหลับมันจะดีกว่าหรือถ้าฟุ้งมันไม่หายก็หลับมันไปเลยเนี่ยนึกว่าเรานั่งหลับพักผ่อนอยู่ในกลางเพราะมีบางท่านเนี่ยหลับพักผ่อนในกลางเออดีใจใกล้ศูนย์กลางกายเข้าไปเรื่อยๆเลยเอาบางคนเป็นอย่างนั้นห่างเส้นครึ่งห่างครึ่งเส้นอะไรอย่างนี้เนี่ยมีหลากหลายเห็นแล้วก็น่าชื่นใจพยายามต่อไปนะลูกนะฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปไม่ต้องไปคำนึงถึงมืดหรือสว่างเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพเราจะฝึกหยุดฝึกนิ่งหายใจมันหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำค่อยสั่งสมเดี๋ยวจะสมหวังดังใจกันทุกคนละคืนนี้ก็เช่นเคยถ้าง่วงก็ปล่อยให้มันหลับเมื่อยก็ขยับเบาๆฟุ้งก็ลืมตาดูดวงแก้วดูองค์พระดูคุณยายของเราดูหลวงปู่เราพอใจสบายก็ค่อยๆน้อมไปเอาฟุ้งเอาลืมตาขึ้นมาใหม่สู้กับมันนะลูกนะสู้กันให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคืนนี้นะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ